ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันและไฮโดรไลซิสสิ่งมีชีวิตนานาชนิดบนโลกใบนี้เช่นอะมีบาวอร์ติเซลล่าสาหร่ายไก่นกแมลงลิงด้วงกล้วยไม้แม้จะมีรูปร่างแตกต่างกันแต่ก็มีโครงสร้างระดับโมเลกุลที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักเหมือนกันนอกจากคาร์บอนแล้วสิ่งมีชีวิตยังประกอบด้วยธาตุอื่นๆเช่นไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโครงสร้างนี้เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์หรือ Organic Compound สารประกอบอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิตหรือชีวโมเลกุลได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนกรดนิวคลีอิกและลิพิดซึ่งชีวโมเลกุลเหล่านี้ประกอบเป็นส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตอาจกล่าวได้ว่าความหลากหลายของสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองสิ่งมีชีวิตประกอบขึ้นจากชีวโมเลกุลหลากหลายชีวโมเลกุลเหล่านั้นประกอบด้วยอะตอมต่างๆนับร้อยนับพันอะตอมแต่เซลล์ไม่ได้สร้างโมเลกุลเหล่านั้นจากอะตอมทีละอะตอมหากสร้างชีวโมเลกุลเหล่านั้นขึ้นจากหน่วยย่อยหรือ building block ที่เรียกว่าโมโนเมอร์โดยปฏิกิริยา polymerization โมเลกุลที่ได้จากปฏิกิริยานี้เรียกว่า polymer ในทางตรงกันข้ามเซลล์สามารถใช้น้ำสลายโพลิเมอร์ให้มีโมเลกุลเล็กลงและได้โมโนเมอร์ออกมาเรียกปฏิกิริยาการสลายด้วยน้ำว่าไฮโดรไลซิสในบทเรียนนี้เราจะทำความเข้าใจปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันและปฏิกิริยาการสลายด้วยน้ำหรือไฮโดรไลซิสโพลิเมอร์หรือสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่และมักจะเป็นโมเลกุลสายยาวเกิดจากการประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยหรือ building block ที่เรียกว่าโมโนเมอร์โดยการสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างโมโนเมอร์แต่ละโมเลกุลในระหว่างการสร้างพันธะโควาเลนต์นั้นจะมีการดึงไฮดรอกซิลไอออนและไฮโดรเจนไอออนจากโมเลกุลของโมโนเมอร์คู่ที่จะสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างกันไฮดรอกซิลไอออนและไฮโดรเจนไอออนนี้จะรวมกันเป็นโมเลกุลของน้ำผลจากการสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างโมโนเมอร์1คู่จะได้น้ำ1โมเลกุลดังนั้นปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจึงเป็นปฏิกิริยาดึงน้ำออกหรือดีไฮเดรชันรีแอคชั่นโพลิเมอร์อาจประกอบด้วยโมโนเมอร์ที่เหมือนกันเพียงชนิดเดียวหรือประกอบด้วยโมโนเมอร์ที่แตกต่างกันก็ได้นอกจากโครงสร้างที่เป็นเส้นตรงแล้วโพลิเมอร์บางชนิดอาจมีโครงสร้างแบบแตกแขนงจากตัวอย่างของโพลิเมอร์ทั้งสองผู้เรียนควรบอกความแตกต่างระหว่างโพลิเมอร์และโมโนเมอร์ได้ปฏิกิริยาที่ตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาการดึงน้ำออกหรือ dehydration reaction คือปฏิกิริยาการสลายด้วยน้ำหรือ hydrolysis ซึ่งในระหว่างการสลายพันธะโควาเลนต์ของสารชีวโมเลกุลด้วยน้ำโมเลกุลของน้ำจะแตกตัวเป็นไฮดรอกซิลไอออนและไฮโดรเจนไอออนไอออนทั้งสองชนิดจะถูกส่งให้กับโมเลกุล2โมเลกุลที่เกิดจากไฮโดรไลซิสตัวอย่างเช่นการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอะไมโลสด้วยเอนไซม์อะเมเลสในน้ำลายซึ่งเป็นกระบวนการแรกของการย่อยแป้งในร่างกายเราหรือการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของผนังเซลล์แบคทีเรียด้วยเอนไซม์ไลโซไซม์ในน้ำตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในดวงตาของเราผนังเซลล์แบคทีเรียเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเพปติโดไกลแคนเป็นโพลิเมอร์ของเอนอะเซติลกลูโคซามีนและเอนอะเซติลมูริกแอซิดซึ่งเป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสชีวโมเลกุลในสิ่งมีชีวิตค
ือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนกรดนิวคลีอิกและลิพิดชีวโมเลกุลเหล่านั้นทุกชนิดเป็นโพลิเมอร์ยกเว้นลิพิดคาร์โบไฮเดรตเป็นโพลิเมอร์คือโพลิแซคคาไรด์ที่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดียวหรืออนุพันธ์ของน้ำตาลเหล่านั้นจำนวนหลายร้อยจนถึงหลายพันโมเลกุลโดยการสร้างพันธะโควาเลนต์ระหว่างกันพันธะโควาเลนต์ระหว่างโมโนเมอร์ของโพลิแซคคาไรด์เรียกว่าพันธะไกลโคซิดิกหรือไกลโคซิดิกบอนด์เช่นแป้งหรือสตาร์ชซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมของพืชเช่นในข้าวข้าวโพดหรือมันฝรั่งแป้งประกอบด้วยอะไมโลสและอะไมโลเพคตินอะไมโลสเป็นโพลิเมอร์เส้นตรงที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ที่เหมือนกันคือน้ำตาลกลูโคสจำนวน300ถึง 3,000 โมเลกุลส่วนอะไมโลเพคตินประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสเช่นเดียวกันกับอะไมโลสแต่เป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบแตกแขนงเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์หรือเซลล์วอลของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์พืชเซลลูโลสเป็นโพลิเมอร์ที่มีน้ำตาลกลูโคสเป็นโมโนเมอร์เช่นเดียวกันกับอะไมโลสแต่พันธะโควาเลนต์ระหว่างกลูโคสในโพลิเมอร์ทั้ง2ชนิดนี้แตกต่างกันโปรตีนเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์คือกรดอะมิโนซึ่งมี20ชนิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างกรดอะมิโนเรียกว่าพันธะเพปไทด์หรือเพปไทด์บอนด์ดังนั้นจึงเรียกโพลิเมอร์ของกรดอะมิโนต่างๆว่าพอลีเพปไทด์โปรตีนในภาพเป็นโพลิเมอร์ที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ที่แตกต่างกันคือกรดอะมิโนชนิดต่างๆจำนวน100โมเลกุลกรดนิวคลีอิกเป็นโพลิเมอร์ที่มีนิวคลีโอไทด์เป็นโมโนเมอร์กรดนิวคลีอิกจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพอลีนิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย3องค์ประกอบคือไนโตรเจนัสเบสน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมที่เรียกว่าน้ำตาลเพนโทสซึ่งอาจเป็นน้ำตาลไรโบสหรือน้ำตาลดีออกซีไรโบสก็ได้องค์ประกอบสุดท้ายของนิวคลีโอไทด์คือหมู่ฟอสเฟตพันธะโควาเลนต์ระหว่างนิวคลีโอไทด์แต่ละโมเลกุลเรียกว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์หรือฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ลิพิดเป็นชีวโมเลกุลเพียงอย่างเดียวที่ไม่จัดเป็นโพลิเมอร์เพราะไม่ได้สร้างจากโมโนเมอร์ที่มีพันธะโควาเลนต์ระหว่างกันชีวโมเลกุลที่จัดเป็นลิพิดได้แก่กรดไขมันไตรกลีเซอไรด์ฟอสโฟลิพิดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เป็นลิพิดชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยกลีเซอรอล1โมเลกุลและกรดไขมัน 1-3 โมเลกุลโดยที่กรดไขมันทั้ง3โมเลกุลนั้นเหมือนหรือต่างกันก็ได้ให้สังเกตว่าแม้ว่าไตรกลีเซอไรด์จะไม่จัดเป็นโพลิเมอร์แต่การรวมกันของโมเลกุลกลีเซอรอลและโมเลกุลกรดไขมันก็เกิดจากปฏิกิริยาการดึงน้ำออกหรือ dehydration reaction ดังนั้นปฏิกิริยาการดึงน้ำออกหรือ dehydration reaction จึงเป็นปฏิกิริยาหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างชีวโมเลกุลต่างๆในสิ่งมีชีวิต